วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Harvest Town แล้ววันนี้มาพูดคุยกันหน่อยคิดถึงนะทุกคนนะไม่ได้ลงคลิปมาหลายคลิปแล้วเกมมันนิ่งมากเลยนะครับเริ่มต้นจากแฟนอาร์ตนะสุดหวานแหววนะทุกคนนะจากน้องนนลีนนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหหวานมากหวานมากหวานหยดย้อยเลยนะแล้วตามมาด้วยแฟนอาร์ตของน้องฟรีนะครับเป็นไงโอ้โหดูแบบวัยรุ่นมากเลยอ่ะดูวัยรุ่นมากเลยครับนี่เหมือนแบบการ์ตูนแบบสาวๆอ่ะการ์ตูนแบบสาวๆในโรงเรียนเลยทุกคนแต่ละคนนี่แบบลายเส้นการวาดนี่แบบคนละแบบคนละแบบกันเลยนะแล้วนี่ครับของน้องพีชนะครับของน้องพีชนะนี่ก็คือแบบกอดเมฆด้วยทุกคนนะโอ้โหมีความหวานละมุนเหมือนกับว่าเป็นปกหนังสือเลยอ่ะนี่วาดเหมือนแบบลายเส้นเหมือนปกหนังสือเลยนะทุกคนนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยลงสีก็นวลดีด้วยครับทุกคนส่วนนี้คือของน้องฟิวนะครับของน้องฟิวนะไม่รู้ว่าทำไมผมเอามาดูในคอมแล้วมันรูปมันเป็นรูปเล็กนะแต่น้องเขาบอกว่าเขาเลือกกระดาษเป็นไซส์กระดาษปกตินะครับส่งมานะน้องฟิวนี่ก็วาดได้แบบเท่ขึ้นทุกวันทุกวันนะมีปิดหน้าด้วยนะครับทุกคนนะป้องกันโควิดนะและนี่ของน้องโคโต้นามิดะครับอันแน่ๆเนี่ยมีแม่นะครับเป็นผมสีม่วงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอุ้มลูกอยู่นะอุ้มลูกใส่ชุดกิจกรรมงานแรงงานนะส่วนข้างหลังครับบอกว่าเป็นพ่อของลูกนะยืนท่าแบบนี้นี่รู้เลยว่าเป็นใครนะมีพ่อของลูกยืนอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยของน้องเครปนะครับของน้องเครปนะน่ารักไหมนี่หวานมากเลยโอ้โหหลายคนที่วาดรูปได้ออกมานี่แบบหวานแล้วก็ลงสีสวยเลยนะน้องเครปนะมีแถมให้อีกอันนึงครับอันนี้จากเว็บวาดการ์ตูนนะเขาวาดให้นะครับนี่อันนี้เป็นแฟนอาร์ตนะเรียนแบบตัวโลโก้ของผมครับเป็นนินจาคิดนะจากเว็บไลบรารีนนะครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะน่าจะอ่านว่าไลบรารีนนะอ่ะวันนี้กลับมาที่ของเราครับทุกคนครับมืดเลยมาอ่านบอร์ดกันก่อนครับทุกคนครับไม่ได้อ่านหลายวันนะยังอยู่กันหรือเปล่านะบอร์ดนะน้องปุยเมฆนะครับบอกว่าแลกน้องแพนกวินไม่ทันนะโอ้ยจริงอ่ะโอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมหน้าก็มาเราก็แลกได้ครับขอแค่เรามีเหรียญ นะถ้าเรายังมีเหรียญอยู่ก็เดี๋ยวแลกได้นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวรอถึงงานวันหยุดครับวันหยุดฮอลิเดย์ของจีนอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมครับน้องแคตตี้แคทนะทำเควสหมดแล้วนะแต่ประตูมิติเปิดไม่หมดทำไงดีคะโอเคครับให้ดูเลยนะของผมอ่ะมันบั๊กครับผมบอกเลยประตูมิตินะทุกคนนะหรือประตูวาร์ปนั่นแหละก็คือวาร์ปนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยเปิดไม่ได้เพราะว่าแผนที่ยังไม่มานะมีทะเลนะครับทะเลนี่เปิดได้นะครับแต่ว่าของผมมันบั๊กครับมันไม่งอกนะเพราะว่าของผมมันมีสเตชันนะครับมันก็เลยเหมือนมันรวนอะอะไรสักอย่างครับมันก็เลยไม่งอกนะแผนที่ตรงบ้านฟ็อกซี่นะครับจุดวัดบ้านฟ็อกซี่ก็ยังไม่มีนะครับนี่รออัปเดตนะอันนี้รออัปเดตนะครับแต่ว่าตรงสเตชันตัวเนี้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาออกแล้วนะจะไม่มีครับคนที่เล่นใหม่จะไม่มีครับแล้วก็คนที่เล่นใหม่ก็จะมีวาร์ปตัวนี้แทนนะทะเลแทนครับแต่ของผมเนี่ยมันบั๊กครับเพราะผมมีตัวนี้แล้วผมก็เลยไม่มีทะเลนั่นเองนะทุกคนนะไม่ต้องตกใจนะครับบางคนอาจจะมีทะเลแล้วไม่มีคาร์เพนเทอร์หรือบางคนอาจจะมีคาร์เพนเทอร์ไม่มีทะเลอันนี้ก็รอ GM แก้ไขนะทุกคนนะไม่ต้องแปลกใจครับนี่ผมเคยแจ้งเข้าไปหลายทีแล้วเขาพยายามแก้อยู่เขาแก้ไม่ได้นะทุกคนนะไอ้คนที่แบบหนูทดลองอย่างพวกเรานะมันจะบั๊กเยอะหน่อยครับแต่ว่าถ้าคนเล่นใหม่ๆนี่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีครบแบบปกติครับแค่จะไม่มีสเตชันแค่นั้นเองนะถ้าใครที่แบบมาเริ่มเล่นทีหลังอะน้องพิมถานะครับตรงป้ายแผนการย้ายโรงงานด้านบนสุดปกล็อกตรงไหนแผนการย้ายโรงงานด้านบนสุดอันนี้ไม่เข้าใจว่าคืออะไรครับถ้าหมายถึงแมปเหรอหมายถึงไอ้ตรงนี้หรือเปล่าตรงรถตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นลานจอดรถขนขบวนขนสินค้าครับทุกคนครับไอ้ที่เราปกติตอนนี้เราส่งเรือเมื่อก่อนมันจะไม่มีเรือครับมันจะมีแค่รถขบวนรถตรงเนี้ยแล้วเราเวลาส่งเควสเราต้องวิ่งครับวิ่งมาตรงนี้ครับมันก็เลยมีจุดวาร์ปสเตชันให้นะที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาส่งเควสกันตรงนี้ตอนนี้เขาก็คือยกเลิกโซนนี้ออกไปเลยครับแล้วก็
เขาก็มาสร้างเรือไว้ตรงหน้าบ้านเราตรงนี้แทนครับเนี่ยมันก็จะมีท่าเรือโผล่ขึ้นมาตรงนี้แทนนะเออแล้วก็มาส่งเรือตรงนี้แทนครับก็จะวิ่งมาส่งหน้าบ้านได้เลยครับง่ายๆนะน้องนนท์ลีนะครับส่งงานนะครับเออวาดได้สวยมากครับวาดได้สวยมากหากล่องพี่ไม่เจออีกแล้วนะครับเข้าใจแล้วการทำพื้นหญ้าที่แสนจะลำบากนะจาก300กว่าเหลือ15นะผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมมันต้องการหญ้าเขียวเยอะมากครับทุกคนเออพื้นหญ้านี่บ้านที่เขามีนี่คือต้องนับถือเลยนะเออต้องปรบมือให้เลยครับฟาร์มพี่สวยมากสำรวจฟาร์มพี่แล้วมีไฟทำงานเลยนะนี่ผมยังทำไม่เสร็จเลยนะผมยังดองๆไว้นิดนึงอยู่นะครับน้องโนยาชินะคนนี้ชื่อไม่ขึ้นนะครับแวะมาเยี่ยมข้านะชื่อยังเป็นรหัสอยู่นะครับน้องนิกกี้นะครับนกฮูกหน้ายักษ์นะน่ารักจริงๆนกฮูกอ่ะเออนกฮูกมันยืดๆดุหนึ่งด้วยนะเออแต่ว่าตอนนี้มันยังวิ่งตามผมยังไม่ได้นะผมกำลังรอมันวิ่งตามผมอยู่น้องเมโลนี่นะครับรูที่ชอบขึ้นตรงที่กับโสมพี่มันน่าขุดเหลือเกินนะมันน่าขุดเหลือเกินนะน้องอากอนปอครับสวัสดีครับมาเยี่ยมหลังจากไม่ได้เล่นมาหลายวันครับนะน้องดาร์กนะครับสวัสดีค่ะนะน้องโคโต้นามิดะครับมาเยี่ยมบ้านหนูหน่อยจี้นะน้องเจ้าขามครับช่วยด้วยเพื่อนแอดมาเยอะมากจากไหนก็ไม่รู้นะโหเออมีเพื่อนเยอะๆก็ดีครับจะได้ช่วยกันส่งของขวัญ นะแต่ผมเซ็งระบบเพื่อนนิดนึงอ่ะมันค้นหาไม่ได้แล้วพอเพื่อนเยอะๆแล้วมันค้างครับแล้วแบบมันเรียงชื่อก็ไม่ได้ค้นหาก็ไม่ได้อ่ะเออเวลาแบบจะไปบ้านคนนั้นคนนี้ไปยากมากเลยตอนนี้พอรายชื่อเพื่อนเยอะๆน้องมาจินครับได้แค่7เพชรเองนะน้องลูจิครับไปบ้านเพื่อนเห็นรูแล้วอยากเอาจอบมาขุดนะมันคันมือมันคันมือนะน้องนิกกี้เอ๋ทำไมคราวนี้กล่องหายไปอยู่ไหนไม่รู้นะครับน้องปุยเมฆวัดสร้าง2อันได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันบั๊กอะมันแสดงผลแค่อันเดียวนะบอกเลยว่าสร้างอันเดียวพอมันรู้สึกมันล้นครับนอกจากว่าอยากได้เอามาประดับบ้านก็สร้างได้ครับเออแต่ว่าในทางประสิทธิภาพมันไม่ทำงานครับบอกว่างี้ดีกว่ามันบั๊กอยู่นะมันบั๊กอยู่นี่ครับผมทิ้งรูไว้ตรงนี้ไง2อันนะใครมาก็เลยแบบอยากจะขุดนะเออวันนี้มาแจ้งข่าวเพราะว่าผมก็ประกาศใช่ไหมทุกคนนะว่าแนะนำเกมหน่อยนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรครับเพราะช่วงนี้ Harvest Town Morning เนาะเราก็เล่นอยู่ผมก็มาเล่นแบบเนี่ยนิดๆหน่อยๆครับรอกิจกรรมรอมันมีอะไรรอมันอัปเดตเนาะทีนี้ก็มีคนมาโพสต์ครับมีคนมาโพสต์เยอะเลยนะบอกว่าหลายเกมมากหลายเกมมากผมก็พยายามหานะครับอย่าง Last Survival เนี่ยเออมีคนมาแนะนำเยอะมากครับไอ้ Last Island อะไรสักอย่างอ่ะผมก็สุดท้ายผมมาหาวิธีโหลดมาได้แล้วนะทุกคนนะผมไปโหลดมาลงได้แล้วครับก็คือไปโหลดร้านเกมนั่นแหละนะแต่มันเล่นไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าพอล็อกอินเข้าไปมันบอกว่าผมต้องไปเล่นในมือถือก่อน2วันเออ48ชั่วโมงอ่ะต้องไปเล่นในมือถือ48ชั่วโมงครับมันถึงจะอนุญาตให้ผมแบบเข้าไปเล่นในเกมมันได้ครับผมมือถือผมก็ไม่มีครับผมมีแต่มือถือกากๆที่มันเล่นได้แต่ Harvest Town นะมันเล่นเกมแบบนั้นไม่ได้ครับเกมที่เป็น 3D อะไรเงี้ยมันลงไม่ได้เลยครับเมมมันก็ไม่พอแล้วเกมมันก็ใหญ่นะเออเกมมันตั้ง 1.5 จิกโหลดมาจริงๆ 1.6 ด้วยแล้วก็มีแพชอีก200ครับก็เป็นแบบเกือบจะ2จิกเลยอ่ะเออมือถือมันรับไม่ได้ครับก็เลยไปก็มีเกมอื่นนะมีเกมอื่นมี Minecraft มือถือเนาะชื่อ Mini World นะครับแล้วก็มีเกมลับนะผมเพิ่งโหลดมานะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะทีนี้ Harvest Town อ่ะผมรับปากไว้ว่าผมจะทำคลิปบ้านที่จัดที่เก็บโสมไว้อย่างดีแล้วนะครับทุกคนครับเออปัญหาคืออย่างที่บอกครับรายชื่อเพื่อนมันไปยากครับมันค้นหายากนะแล้วก็ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าบ้านใครที่มีแบบที่เก็บโสมเหมาะบ้างนะเอออยากให้ทุกคนมาช่วยกันหน่อยครับถ้าเข้าไปที่ช่องผมมันจะมีตรงชุมชนครับทุกคนถ้าภาษาไทยมันจะเขียนว่าชุมชนนะภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าคอมมูนิตี้อ่ะที่เราเข้าไปพูดคุยกันตรงนั้นนะครับผมก็จะพิมพ์ไว้ตรงนั้นว่าเออมาช่วยลงชื่อให้ผมหน่อยนะทุกคนนะเผื่อผมจะได้แบบเออเข้าไปดูครับว่าที่เก็บโสมบ้านใครเป็นยังไงบ้างนะเออหรือใครแบบปกติไปเก็บโสมบ้านใครบ้างอ่ะแบบจำได้อ่ะว่าของหนูมีแนะนำเลยประมาณ 4-5 หลังอะไรเงี้ยมาพิมพ์บอกผมได้เลยนะเดี๋ยวเรามารวบรวมรายชื่อกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปไล่ดูนะทุกคนนะเออหรือใครจะมาพิมพ์ไว้บอร์ดตรงนี้ก็ได้เออมาพิมพ์ไว้ที่บอร์ดนี้ก็ได้ครับในเกมนะหรือจะว่าจะไปพิมพ์ไว้ในช่องก็ได้ครับใครไม่ได้เข้าเกมก็ไปพิมพ์ไว้ในช่องก็ได้นะที่คอมมูนิตี้นะครับเออฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะทุกคนนะตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะสำหรับวันนี้นะทุกคนนะสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ